ครับก็สวัสดีเพื่อนๆและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับกิทายอินเวอร์เตอร์ตัวสีเงินรุ่น 1,000 วัตต์ของลูกค้าจากจังหวัดนนทบุรีตัวนี้ลูกค้าแจ้งว่าตัวเครื่องมีตัวแมลงเข้าไปนะฮะตัวแมลงเข้าไปที่หลังบอร์ดทำให้มอสเฟตช็อตมอสเฟตไหม้แล้วก็มีลายปิ้นขาดลูกค้าก็ได้ทำการทดลองซ่อมได้ตัวเองแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็เลยส่งมาซ่อมลูกค้าแพ็คกันกระแทกไม่ค่อยดีนะครับทำให้เครื่องกระแทกหน่อยนึงกระแทกไอตัวขั้ว DC งอเข้าไปนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวดัดออกเดี๋ยวดัดกลับได้ในตัวเครื่องมีอุปกรณ์ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอยู่ไม่รู้ว่าอะไรเนาะอาจจะเป็นพวกแผ่นเหล็กประกับมอสเฟตที่ลูกค้าเขาลื้อเองก็อาจจะไม่ได้ใส่มานะครับก็เดี๋ยวลองแกะตัวเช็คดูนะว่ามันช็อตยังไงมันเสียหายยังไงนะลูกค้าบอกซ่อมเองไม่สำเร็จอันนี้ก็เป็นร่องรอยที่ลูกค้าเขาซ่อมมาเนาะมอสเฟตถูกถอดออกไป1ตัวตัวนี้น่าจะเปลี่ยนน่าจะถูกน่าจะแย่ขาไว้เฉยๆเนาะยังไม่ได้บัตรกีมอสเฟตของใหม่แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นของปลอมหรือเปล่ามันดูแลเดี๋ยวค่อยเช็คดูเนาะแล้วก็ร่องรอยการเปลี่ยนฟิวนะครับเดี๋ยวต้องถอดบอร์ดออกมาดูลูกค้าบอกว่ามีการช็อตด้านใต้ของบอร์ดแล้วลายวงจรขาดด้วยเดี๋ยวลองดูด้านใต้ด้วยอันนี้ด้านใต้ปิ้นนะครับก็มันมีการช็อตอยู่บริเวณนี้เนาะตรงจุดนี้ลายปิ้นขาดนะฮะอันนี้ลูกค้าเขาน่าจะต่อแล้วนะครับตัวเนี้ยมันขาดอยู่เนาะยังไม่ได้ต่อถึงกันส่วนมอสเฟตของลูกค้าก็มีมาครบนะอีกตัวนึงมันตกอยู่ในซอกหม้อแปลงนะครับตัวนี้น่าจะเป็นมอสเฟตที่ติดมากับเครื่องนะแต่ลูกค้าก็ถอดออกมาส่วนตัวเนี้ยน่าจะเป็นมอสเฟตที่ลูกค้าเปลี่ยนใหม่แต่ผมวัดแล้วตัวนี้มันช็อตนะมอสเฟตตัวเนี้ยนะครับมีการช็อตส่วนตัวเนี้ยไม่ช็อตเดี๋ยวตัวนี้ใส่กลับคืนเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนมอสเฟตใหม่ตัวนึงนะครับแล้วก็ฟิวด้วยเดี๋ยวฟิวเปลี่ยนเป็นตัวเล็กตามแบบของเดิมมันด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจัดการลองติดตั้งมอสเฟตนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองวัดสัญญาณดูว่าตัวสัญญาณมันปกติหรือเปล่าเนาะครับก็ติดตั้งมอสเฟตตัวใหม่เข้าไปและฟิวเสร็จเรียบร้อยนะครับวัดสัญญาณที่มอสเฟตทั้ง4ตัวแล้วตอนนี้สัญญาณปกติแล้วนะครับสัญญาณเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยม50เฮิรตซ์ปกติทุกตัวแล้วที่ลูกค้าซ่อมไม่สำเร็จนะที่ลูกค้าแก้ไขเองแล้วไม่สำเร็จนะครับเพราะว่ามันมีลายปิ้นนะฮะที่เชื่อมต่อระหว่างลายปิ้นด้านใต้กับด้านบนเนี่ยนะครับรูที่เป็นตาไก่เนี่ยมันขาดนะเพราะว่ามันมีรอยขาดไอ้ตรงรอยช็อตพอดีเลยตรงนี้นะครับไอ้ตรงรูตรงเนี้ยนะฮะมันเป็นรูที่เชื่อมต่อลายปิ้นด้านนี้กับด้านบนนะครับพอดีว่ามันช็อตตรงเนี้ยพอดีทำให้ลายปิ้นเนี่ยขาดทีนี้ลูกค้าอาจจะไม่ทราบว่าลายปิ้นมันขาดอยู่เปลี่ยนมอสเฟตกับฟิวใส่เข้าไปเสียบไฟเสียบไฟ AC เข้าไปเข้าไปมันก็ช็อตอีกนะฮะอันนี้ผมจัดการต่อเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้สัญญาณปกติแล้วเดี๋ยวทดลองรันเบื้องต้นดูนะครับว่าตัวเครื่องทำงานได้ปกติหรือเปล่า
เดี๋ยวลองดูเนาะตัวเครื่องเริ่มรันแล้วนะครับเดี๋ยวต้องดูกำลังวัตต์ผมลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์ต้องได้อยู่ราวๆ100วัตต์กำลังวัตต์ที่ได้สูงสุดอยู่ที่106วัตต์นะครับแสดงว่าตัวกิทายทำงานได้ปกติราว100วัตต์นะครับที่กระแส3แอมป์108วัตต์สูงสุดอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวประกอบเดี๋ยวมาเทสที่วัตต์สูงๆอีกทีหนึ่งประกอบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาเทสที่กำลังวัตต์สูงๆที่กระแส18แอมป์ถ้าตัวกิทายทำงานได้ปกติจะต้องผลิตไฟได้อยู่ที่ราวๆ600วัตต์เดี๋ยวดูกำลังวัตต์สูงสุดนะครับต้องอยู่ที่ราวๆ600วัตต์ถึงจะถือว่าปกติห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดเนาะเดี๋ยวดูใหม่อีกรอบหนึ่ง600กับ17วัตต์นะครับกำลังวัตต์สูงสุดได้อยู่ที่617วัตต์แสดงว่าตัวกิทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวลองเทสตัวพัดลมระบายความร้อนหน่อยหนึ่งว่าปกติไหมโอเคพัดลมระบายความร้อนทำงานได้ปกติทั้งสองตัวก็เสร็จเรียบร้อยครับกิทายอินเวอร์เตอร์รุ่น 1,000 วัตต์ตัวสีเงินอาการเสียก็คือเออร์เลอร์ไม่รันเนาะต้นเหตุก็คือลูกค้าแจ้งว่ามีตัวแมลงเข้าไปช็อตอยู่ด้านใต้ของตัวบอร์ดนะครับแล้วก็ลูกค้าลองทดลองซ่อมเองแต่ไม่สำเร็จนะฮะเพราะว่าอาจจะพลาดตรงที่ว่าลายปิ้นจุดเชื่อมต่อลายปิ้นด้านล่างกับด้านบนมันขาดนะครับลูกค้าอาจจะพลาดตรงนี้ก็เลยซ่อมไม่สำเร็จนะก็เลยส่งมาให้ผมซ่อมนะฮะก็จากการต่อลายปิ้นนะครับเปลี่ยนมอสเฟตเป็นฟิวตัวเครื่องกลับมาทำงานได้ปกตินะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เนื้อหาในคลิปผิดพลาดประการใดขออภัยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ